clouds pass, the skies are clear. บนเส้นจำนวนเราแสดงคำตอบของอาสมการนะคำตอบของอาสมการก็คือค่าของตัวแปรของสมการอาสมการนั้นๆนั่นเองใช่ไหมทีนี้ค่าของตัวแปรของอาสมการเนี่ยมันมีหลายค่านะอาจจะมี1ค่าก็ได้หรือมากกว่า1ค่า2ค่า3ค่าบางทีมากมายนับไม่ถ้วนก็มีบางอาสมการนะไม่เหมือนสมการนะสมการนั้นนะถ้าเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยนะซึ่งตัวแปรมีกำลังเป็น1เนี่ยค่าของตัวแปรหรือคำตอบของสมการนั้นจะมีแค่1ค่านะถ้าตัวแปรมีกำลังสูงสุดเป็น2คำตอบของสมการก็มี2ค่านะเลื่อยไปแต่อสมการไม่เป็นเช่นนั้นนะนักเรียนนะอาสมการเชิงเส้นในตัวแปรเดียวนั้นนะค่าของตัวแปรอาจจะมีได้ตั้งแต่1ค่านะ2ค่า3ค่าหรือมากนะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะมันเป็นไปได้เพราะนั้นเราก็จะนะแสดงคำตอบของอาสมการเหล่านี้ว่ามันเป็นจำนวนใดบ้างโดยใช้นะแสดงด้วยกราฟบนเส้นจำนวนต้องเขียนเป็นอันนี้สำคัญมากอ้าวดูต่อไปครับอ่านไปก่อนนะคำตอบของอาสมการอาจจะแสดงให้เห็นได้โดยใช้กราฟบนเส้นจำนวนเส้นจำนวนเธอก็ทราบแล้วเมื่อวานก็แสดงให้เห็นให้ดูมาบ้างแล้วนะซึ่งกราฟบนเส้นจำนวนนี้มันจะแสดงจำนวนจริงที่เป็นคำตอบนะของอาสมการดังตัวอย่างต่อไปนี้เอมากกับสองเอาทีนี้เราก่อนที่จะเขียนกราฟแสดงคำตอบของอาสมการนั้นเราจะต้องหาค่า m ดูก่อนว่า m มีค่าเป็นจำนวนใดได้บ้างซึ่งเป็นจำนวนจริงนะจำนวนจริงในที่นี้บนเส้นจำนวนนี้เราจะใช้จำนวนจริงที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้นนะจำนวนจริงที่เป็นจำนวนเต็มนี้ก็มีอยู่ในเส้นจำนวนนี้ก็แค่3ประเภทคือจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและ0บนเส้นจำนวนเท่านั้นเราไม่เอาให้ละเอียดมากลงไปเป็นถึงทศนิยมอะไรไม่เอานะเพื่อเขียนง่ายๆเข้าใจง่ายๆอ่านง่ายๆเอาจากอสมการ m มากกว่า2นักเรียนลองแทนค่า m ด้วยจำนวนเต็มนะจะได้ว่า m มีค่าเป็นเท่าไหร่ได้บ้างนะ m มีค่าเป็นเท่าไหร่ได้บ้างถึงจะให้อสมการนี้เป็นจริง m มากกว่า2เนี่ย m เท่ากับ0ได้ไหมไม่ได้มันน้อยกว่า2ใช่ไหม m เท่ากับลบ1ได้ไหมไม่ได้ถ้า m มีค่าเป็นจำนวนเต็มลบไม่ได้สักตัวเลยจำนวนเต็มลบทุกตัวมีค่าน้อยกว่า2ทั้งนั้น m มีค่าเท่ากับ2พอดีได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมากกว่า2นะเพราะนั้น m จะเท่ากับ2พอดีไม่ได้m เท่ากับ3ได้ไหมได้เลย m เมื่อเราแทน m ด้วย3มันจะได้ว่า3มากกว่า2เป็นจริง m มาก m เท่ากับ4ได้ไหมได้5ล่ะ10ล่ะ100 พันเพราะนั้นจะเห็นว่า m มีค่าตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่2หรือมากกว่า2ขึ้นไปนี่เป็นค่าของตัวแปร mดังนั้นเมื่อตัวแปร m มีค่าดังกล่าวนี้คำตอบของอาสมการ
ก็คือนะคำตอบของอัตมการนี้ก็คือจำนวนจริงที่มีค่าเป็นไงมากกว่า2หรือเท่ากับ2ไม่ได้นะมากกว่า2ขึ้นไปนะเพราะนั้นคำตอบอัตมการนี้ก็คือจำนวนจริงที่มีค่ามากกว่า2เยอะแยะมากมาย3 4 5 6 7 100 พัน หมื่น แสนไม่มีที่สิ้นสุดมากกว่า2ทั้งนั้นเมื่อเรารู้ค่า m หรือรู้คำตอบสมการนี้แล้วเราก็แสดงให้เขาดูด้วยเส้นจำนวนนะก็ดูนี่มาแล้วเส้นจำนวนนี่แค่เส้นจำนวนเท่านั้นนะลักษณะเส้นจำนวนก็มันจะประกอบไปด้วยจำนวนเต็ม0นี่จำนวนเต็ม0ก็อยู่ตรงไหนล่ะฮะนี่จำนวนเต็ม0ขวามือของ0มาก็เป็นจำนวนเต็มบวกทั้งนั้น1 2 3 4 5เลื่อยไปไม่สิ้นสุดเส้นจำนวนนั้นปลายทั้งสองข้างของมันจะต้องมีหัวลูกศรอยู่ด้วยซึ่งมีความหมายว่ามันสามารถต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองต้องใส่เครื่องหมายไปด้วยนะไอ้ตรงปลายทั้งสองข้างของเส้นจำนวนเนี่ยทีนี้ถัดจากเลข0ไปทางซ้ายมือก็เป็นจำนวนเต็มลบลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ100พันหมื่นแสนเรื่อยไปไม่สิ้นสุดนะเราก็ตัดเอาเฉพาะแต่เลขที่เราจำเป็นต้องใช้เท่านั้นเลขไหนไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องเขียนลงไปบนเส้นจำนวนอ้าวนี่คือเส้นจำนวนนั้นเราเขียนมาแล้วทีนี้เป็นไงเราทราบแล้วว่า m มีค่าตั้งแต่เท่าไหร่ m มีค่านะตั้งแต่3นะตั้งแต่3ขึ้นไปใช่ไหมมันถึงจะมากกว่า2นะซึ่งเป็นจริงเพราะนั้น2ไม่เป็นคำตอบ2ไม่เป็นคำตอบของอัตสมการการวงนั้นเราก็วงตั้งแต่เลข2ลงไปแต่เนื่องจาก2ไม่เป็นคำตอบของอัตสมการวงกลมที่เราวงตรงเลข2นี้ก็ต้องใช้วงโปร่งวงโปร่งนะครับเอาเดี๋ยวครูจะวงให้ดูนี่เราวงโปร่งคือวงนี้นี่เรียกว่าวงโปร่งนะคือตรงเลข2นั้นนะเราก็วงโปร่งถัดจากเลข2ไปบนเส้นจำนวนเราก็ใช้เส้นหนาทึบเลยเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่หนาทึบยาวตลอดไปจนสุดปลายหรืออาจจะแรงเอานะตลอดปลายก็ได้นี่เห็นไหมครับนี่คือเส้นกราฟนะที่เราแสดงคำตอบของอัตสมการบนเส้นจำนวนนะก็มีความหมายว่านะมีความหมายว่าอะไรบางทีเขาให้เส้นจำนวนมาปุ๊บเราต้องอ่านนะความหมายให้ถูกอันนี้ก็มีความหมายว่าคำตอบของอัตสมการก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า2มากกว่า2นะหมายความว่าถ้าวงโปร่งตรงเลข2แล้ว2นั้นจะไม่เป็นคำตอบของอัตสมการนี้เพราะว่าจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า2มากกว่าไม่ใช่เท่ากับ2พอดีนะมากกว่า2 2ไม่เป็นคำตอบเราก็ใช้วงโปร่งที่2ที่เลข2นี้ที่เธอเขียนมันถูกไหมถ้าผิดแก้เลยเขียนถูกก็ดีมากเก่งดูความหมายกราฟข้างต้นแสดงจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า2ซึ่งเป็นคำตอบของอัตสมการ m มากกว่า2นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับข้อนี้ถ้าวงโปร่งตรงเลข2แสดงว่าเลข2ไม่เป็นคำตอบของอัตสมการนะเนี่ยเขาอธิบายไว้ชัดเจนแล้วนะบนเส้นจำนวนส่วนใดเป็นคำตอบเราจะใช้เส้นหนาทึบหรือเส้นสีระบายไปเลยนะเดี๋ยววันนี้